อูไนเอเมรี่พาทีมคว้าแชมป์ลีกเอิง 2017-2018 แต่ก็ลาออกไปในช่วงซัมเมอร์ปี2018โทมัสทูเคิลพาทีมคว้าแชมป์ลีกเอิง 2018-2019 และ 2019-2020 โดนปลดปลายปี2020มาริซิโอโปเชตติโน่พาทีมคว้าแชมป์ลีกเอิง 2021-2022 แต่ก็เพิ่งโดนปลดไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอะไรทำให้ปารีสแซงต์แชร์แมงใช้ผู้จัดการทีมได้สิ้นเปลืองขนาดนั้นหากมองที่ตัวผู้เล่นอย่างเนย์มาร์เมสซี่เอ็มบัปเป้เซคิโอรามอสมาโก้เวรติและอัชรามฮาคิมีเชื่อว่าหลายคนก็คงยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าปารีสแซงต์แชร์แมงก็คือทีมรวมดาราโลกดีๆนี่เองแม้ว่าเดิมทีพวกเขาจะไม่ได้มีนักเตะดังมากมายล้นทีมขนาดนี้แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตั้งแต่กลุ่มทุน QSI เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรในปี2011PSG พยายามเดินหน้าสร้างทีมในแบบเดียวกับกาลาติกอสของเรอัลมาดริดแน่นอนว่าพวกเขาสามารถครองความยิ่งใหญ่ในลีกน้ำหอมได้แบบสบายๆแต่ถึงอย่างนั้นปารีสแซงต์แชร์แมงก็ยังไม่เคยประสบความสำเร็จในถ้วยใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงบทบาทผู้จัดการทีมเป็นว่าเล่นนั่นเองณเวลานี้ PSG นำเป็นจ่าฝูงลีกเอิงแล้วพวกเขาก็ปึงเอาชนะมงเปลิเย่มาได้แบบสบายๆ 5-2 แต่ถึงแม้ผลงานจะไปได้สวยแต่พวกเขาก็มีข่าวฉาวตามมาด้วยเช่นกันเมื่อคิลิยานเอ็มบัปเป้ถูกจับภาพได้ว่าไม่พอใจเพื่อนร่วมทีมจนหยุดเล่นมันซะดื้อๆแถมยังมีข่าวลือว่าเจ้าตัวก่อเรื่องวิวาทกับเนย์มาร์หลังจบเกมเนื่องจากไม่พอใจที่สตาร์แซมบ้าแย่งสังหารจุดโทษนั่นเองและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่อีโก้ของนักเตะจากค่าย PSG กลับมาสู่หน้าข่าวหนังสือพิมพ์แล้วบางทีปัญหาที่ดูว่าไม่มีอะไรแบบนี้ก็อาจทำให้กุนซือมากฝีมืออย่างคริสตอฟกาลติแยต้องประสบชะตากรรมเดียวกับผู้จัดการทีมคนก่อนๆ ก็เป็นได้ PSG ได้ชื่อว่าเป็นทีมที่ใช้ผู้จัดการทีมเปลืองมากๆกุนซือหลายต่อหลายคนล้วนเอาชื่อมาทิ้งที่ถิ่นปลากเรือแปลงอูไนเอเมรี่ที่เคยคุมทีมระหว่างปี2016ถึง2018ได้ออกมาเปิดเผยว่าปารีสแซงต์แชร์แมงนั้นมักให้ท้ายกับนักเตะชื่อดังจนเกินไปและในช่วงที่เขาทำงานอยู่กับทีมเขาก็แทบแตะต้องอะไรเนมาไม่ได้เลยนั่นยังรวมไปถึงการดึงตัวลีโอเนลเมสซี่เข้ามาเสริมทัพทั้งที่ตัวนักเตะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของมาริซิโอโปเชตติโน่แต่ไม่ว่าอย่างไรกุนซือชาวอาร์เจนไตน์ก็จำต้องยัดตัวเมสซี่ลงสนามทั้งที่รู้ว่านักเตะนั้นเล่นไม่เข้าระบบกับทีมเลยก็ตามเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้จัดการทีมปารีสแซงต์แชร์แมงนั้นดูไม่มีสิทธิ์มีเสียงเพียงพอที่จะควบคุมทีมได้อย่างเด็ดขาดย้อนกลับไปในสมัยที่เอดิสันคาวานี่ยังอยู่กับปารีสนั้นกองหน้าชาวอุรุกวัยก็เคยโดนเนมาแย่งยิงจุดโทษมาแล้วซึ่งเวลานั้นกุนซือที่คุมทีมอยู่ก็คืออูไนเอเมรี่แล้วนายใหญ่ชาวสเปนก็ไม่อาจจัดการอะไรได้อย่างเด็ดขาดนั่นทำให้เอเมรี่ถูกมองว่าไม่มีบารมีเพียงพอที่จะควบคุมแข้งสตาร์เหล่านี้ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปปารีสก็มีกุนซือใหม่ๆแวะเวียนเข้ามาทำงานกันเพิ่มอีกหลายคนแต่ก็ยังไม่มีใครที่ควบคุมสตาร์อย่างเนมาได้อย่างอยู่บัดเลยนั่นทำให้เกิดข้อสงสัยใหม่ขึ้นมาว่าบางทีอาจเป็นเพราะวิถีปฏิบัติของ PSG เองต่างหากที่เป็นปัญหาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการควบคุมนักเตะที่มีชื่อเสียงนั้นเป็นเรื่องยากแล้วทีมดังทั้งหลายต่างก็ต้องเผชิญกับเรื่องอีโก้ของนักเตะเหล่านี้เช่นเดียวกันแต่โดยทั่วไปสโมสรต่างๆมักวางกฎเกณฑ์ปฏิบัติที่ชัดเจนไม่ปล่อยให้แข้งตัวชูโรงเหล่านี้มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นๆจนกลายเป็นทำลายสปิริตในทีมไปแล้วนี่ก็คือจุดเล็กๆที่ปารีสแซงต์แชร์แมงนั้นมองข้ามแล้วนั่นก็ทำให้พวกเขายังไม่อาจขึ้นมาเทียบชั้นความยิ่งใหญ่ของทีมระดับเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาบาเยิร์นมิวนิกหรือแม้แต่ทีมที่เติบโตมาในเวเดียวกันอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยนาเซอร์อัลเคไลฟี่ประธานสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนั้นอาจใจถึงในแง่ดึงนักเตะดังเข้ามาร่วมงานยังสโมสรแต่มันก็อาจไม่เป็นผลดีเสมอไปยกตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งที่ลิเวอร์พูลหลงไหลในฝีเท้าของติโมแวนเนอร์เป็นอย่างมากแต่สุดท้ายเจอร์เก้นคล็อปก็ต้องตัดใจและได้ออกมายอมรับความจริงว่าการดึงตัวแวนเนอร์เข้ามาร่วมทีมในสถานการณ์นั้นอาจทำให้เขาเสียสปิริตในห้องแต่งตัวไปนั่นสะท้อนให้เห็นว่าทีมดังอย่างลิเวอร์พูลให้ความสำคัญกับสปิริตในทีมมากกว่าตัวนักเตะดังคนใดคนหนึ่งสวนทางกับปารีส
ที่ยอมแลกทุกอย่างเพื่อที่จะได้ตัวเมสซี่มาครอบครองแต่ที่แย่หนักสุดคือเมื่อผลงานของทีมไม่เป็นไปตามเป้าพวกเขาก็มักพุ่งเป้าตำหนิผู้จัดการทีมก่อนใครๆอีกต่างหากฉะนั้นไม่ว่าจบฤดูกาลนี้ปารีสแซงต์แชร์แมงจะได้กี่ถ้วยก็ตามแต่หากปัญหาเรื่องการควบคุมวินัยนักเตะยังไม่ถูกแก้ไขตำแหน่งผู้จัดการทีมของกันติแยก็คงไม่มีทางที่จะมั่นคงไปได้เพราะต้องไม่ลืมว่าทั้งอูไนเอเมรี่โทมัสทูเคิลและมาริซิโอโปเชตติโนต่างก็มีถ้วยรางวัลติดไม้ติดมือด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นต่อให้กัลติแยสามารถพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จก็ยังไม่แน่เช่นกันว่าจะได้ทำงานต่อไปหรือไม่บวก10ได้แต่หวังว่าอะไรๆมันจะไม่แย่ถึงปานนั้นก็แล้วกันและสำหรับแฟนปารีสถ้าอยากติดตามผลงานทีมฝังตัวกันไว้ที่เว็บบวก10ได้เลยเว็บเดียวจบครบทุกไฮไลท์และข่าวสารฟุตบอลวันนี้บวก10ต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าบายจ้า